ในการเล่นทอนเนี่ยนะครับเรามีดูแลเราใช้คอนเซ็ปต์ Server Living ดูแลบริโภคทั้งภาพรวมนะครับอย่างเช่นท่านเข้าไปแล้วเนี่ยวันนี้ท่านจะเห็นได้แก้วไบโอคัพที่เราใช้มากว่า8ปีแล้วนะครับวันนี้แก้วเย็นก็ใช้มากว่า15สาขาวันนี้หลอดเราเป็นหลอดไบโอคัพนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้วันที่4ธันวาเนี่ยเราแจกถึง1.5ล้านใบเพื่อให้ท่านนำกลับมาใช้เพราะว่าวันที่1มกราคม2563เนี่ยโดยตอนเราจะลดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้บริโภคนะครับให้เชิญผู้บริโภคมาร่วมกันในการดูแลนะครับอยากจะให้ผู้บริโภคนะครับร่วมกับเมซอนในการดูแลโลกไปด้วยกันครับผม 1.5 ล้านใบนี่คือแจกจนกว่าจะหมดเลยใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับวัตถุประสงค์คือการแจกถุงพลาสติกรันบอลเนี่ยคือเพื่อให้ท่านกลับนำกลับมาใช้นะครับในการดูแลโลกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโครงการเราที่ในการที่ให้ท่านนำแก้วกลับมาได้ตัวละ5บาทนะครับมีการเติบโตสูงมากเติบโตในปีที่แล้วเนี่ยกว่า 100% นะครับ2ปีผ่านมาเนี่ยเรามีการที่ไม่ใช้แก้วปากกว่า35ล้านใบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณปีครึ่งประมาณครึ่งนะหมายความว่าท่านลดการใช้แก้วพลาสติกไปกว่า35ล้านใบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราโดยตรงเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพลาสติกเลยนะค่ะถึงเสื้อที่ใส่ด้วยค่ะวันนี้นะครับอย่างเช่นเสื้อที่ผมเป็นอยู่นะเป็นเสื้ออัพไซคลิ่งที่ทำมาจากขวดแก้วขวดเพชรนะครับขวดเพชรวันนี้อย่างตัวผม1ตัวเนี่ยใช้ขวดเพชรประมาณ15ขวด16ขวดนะก็วันนี้ร้านของแม่เมตอนตั้งแต่1มกราคมต้นไปนะครับเสื้อพนักงานแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะครับเราจะทยอยเปลี่ยนนะฮะทยอยเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าอัพไซคลิ่งตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เราส่งเสริมในการดูแลโลกนะครับก็คือมาจากขวดพลาสติกใช่ครับใช่ครับไม่หรอกขวดเพชรครับแอปพลิเคชันนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับท่านสามารถลงไปโหลดแอปพลิเคชันอีโคไรท์ Amazon Eco Ride นะครับท่านจะได้สิทธิพิเศษและมีเกมฝึกให้ท่านเล่นด้วยโดยการที่เป็นปฏิเสธในการที่จะไม่รับหลอดหรือรับแก้วนะครับท่านจะได้ส่วนลดแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายขอให้ติดตามดูครับค่ะก็คือได้แต้มสะสมไว้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีเกมดีๆโอกาสให้ท่านได้เข้ามาเล่นด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านมาร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องผู้บริโภคนะครับคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้แบรนด์เมย์ตอนทำไทยเราเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเราที่ต้องดูแลโลกและการสารสุขภาพเพื่อให้กับลูกหลานในอนาคตนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะเสียงตรงนี้น่าจะดี